แน่ผลไม้ลดแน่แก่แถมลดน้ำหนักอีกผลไม้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลไม้สดนะองค์ประกอบมากกว่า 50% ของเขาเนี่ยเป็นน้ำและที่สำคัญมีแคลอรี่ต่ำมากๆ5ผลไม้วันนี้ที่จะทำให้คุณหน้าเด็กช่วยลดน้ำหนักสิ่งสำคัญที่ผลไม้5ตัวนี้จะต้องมีก็คือวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน C สิ่งที่2ก็คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวแรกแอปเปิลมีวิตามิน C สูงมากๆที่สำคัญในแอปเปิล100กรัมจะให้พลังงานเพียง50แคลเท่านั้นคุณจะอ้วนยากมากๆแล้วก็ลดหน้าแก่และสารที่มาครบเลยแคทีซินคลอโรเจนิกแอซิดตัวต่อไปก็คือส้มนั่นเองส้ม100กรัมจะให้พลังงานคุณเพียง50แคลได้ทั้งวิตามิน C ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและแถมยังแคลน้อยมากๆตัวต่อไปฝรั่งน้ำตาลน้อยกว่าส้มวิตามิน C สูงกว่าส้มที่สำคัญในฝรั่งยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายตัวก็จะเป็นช้อยที่ดีสำหรับคนที่กลัวเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่เนาะตัวต่อไปน้ำตาลต่ำอีกแล้วก็คือผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่เนาะทานได้หมดเลยแบล็คเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยพลังงานต่ำมากๆสตรอเบอรี่100กรัมให้พลังงานแค่30แคลเท่านั้นและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกับตัวอื่นๆหน่อยชื่อว่าแอนโทไซนินตัวถัดไปลูกม่อนหรือที่เรียกว่าเมาเบอร์รี่ตัวนี้แคลต่ำมากแล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระเจอคล้ายๆกับสตรอเบอรี่เลยก็คือแอนโทไซนินเวลาที่คุณเพิ่งเด็ดมาเนี่ยบอกเลยว่าทั้งอร่อยไม่พอวิตามินสูงมากๆถ้าเราไม่ทานยิ่งปล่อยไว้นานวิตามิน C ก็ยิ่งจะลดลงมาอันนี้บอกเป็นทริคเนาะยิ่งทานเร็วก็จะยิ่งได้ประโยชน์5กลุ่มเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยคุณควบคุมน้ำหนักโดยตรงเพราะแคลน้อยและช่วยทำให้คุณผิวสวยเวลาที่เราทานผลไม้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะช่วยลดการอักเสบของเซลล์แน่นอนคุณจะหน้าเด็กขึ้นและยังไปช่วยต่อต้านโรคร้ายต่างๆเช่นพวกมะเร็งโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมัน